สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เหมรดดาชาแนลนะคะวันนี้เหมรดดาจะพาไปเรียนทำเบเกอรี่กันค่ะเราจะทําเค้กชาเขียวกันนะคะ ส่วนผสมของไส้เค้กชาเขียวนะคะนมสด500กรัมผงชาเขียว20กรัมน้ำตาลทราย80กรัมแป้งข้าวโพด5ช้อนโต๊ะไข่แดง5ฟองเนยสด30กรัมและวิปครีม1000กรัมค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นวิปครีมนะคะไปตั้งบนเตาใช้ไฟอ่อนๆค่ะคนไปเรื่อยๆปิดไฟใส่เนยสดหลังสุดค่ะ นำไปตั้งพักไว้ให้เย็นหรือจะใส่ในตู้เย็นก็ได้ค่ะส่วนผสมของตัวเค้กชาเขียวนะคะแป้งพัดโบก300กรัมผงฟูสีช้อนชาเกลือเซนสูสีช้อนชาน้ำตาลทราย180กรัมน้ำมันพืช200กรัมไข่แดง10ฟองผงชาเขียว1ช้อนโต๊ะและน้ำา1ึ1่สึงสถ้วยค่ะเทแป้งใส่ลงไปและกวนให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมที่2ไข่ขาว10ฟองน้ำตาลทราย180กรัมนำไปตีให้ขึ้นจนตั้งยอดค่ะแล้วนำมาเทใส่ในแป้งที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะว์มเตาอบแล้วอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะนำส่วนผสมของไส้ชาเขียวออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็มายียนะคะแล้วก็ไปวิบ ครีมนะคะแล้วก็นำมาผสมโดยตะล่อมเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะนำมาประกอบกับตัวเนื้อเค้กนะคะชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่อาจารย์สาธิตให้ดูนะคะรับรองว่าทำเค้กชาเขียวกันได้ทุกคนแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ใจดีนะคะอนุญาตให้นำความรู้มาเผยแพร่เป็นวิทยาทานค่ะถ้าหากว่าใครชอบหรือสนใจอยากได้เทคนิคของอาจารย์นะคะก็ไปเรียนกับอาจารย์ได้ที่เขตสะพานสูงค่ะสูตรนี้ตัวเค้กนุ่มมากนะคะหอมมากรสชาติดีไม่หวานเกินไปทำกินเองหรือทำขายก็ได้ค่ะ ขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้แข็งแรงรวยเหงโชคดีรวยๆค่ะ